วิธีวาดกุหลาบสิรินธรดอกแรกแย้มนะครับนักเรียนก็จะมีอยู่5ขั้นตอนนะครับมาดูวิธีการนะครับครูเริ่มขั้นตอนที่1ตรงนี้แล้วกันขั้นตอนที่1เราจะเริ่มวาดใจกลางดอกนะนักเรียนก็จะเป็นวงกลมซ้อนกันขึ้นไปสัก5ชั้นนี่ใจกลางดอกนะครับหนูต้องวาดวงกลมให้อยู่ด้านล่างซ้อนกันขึ้นไปอย่างนี้นะแต่ว่ามันจะมีจุดที่แบบว่าเหมือนวงกลมมันจะมาชิดกันอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับขั้นที่2ก็จะเป็นกลีบแย้มขวาแต่เราต้องมาเริ่มที่ใจกลางดอกเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับครูจะวาดให้วงกลมเล็กๆอยู่ข้างล่างแบบนี้กลีบแย้มขวานี่ขั้นตอนที่3ครูมาเริ่มตรงนี้แล้วกันแล้วก็จะเติมกลีบแย้มซ้ายแหละเพราะว่าเราก็ต้องเริ่มจากใจกลางดอกเหมือนเดิมนะครับกลีบแย้มขวากลีบแย้มซ้ายเวลาวาดกลีบกุหลาบก็ทำให้มันหยักๆมันจะได้ดูเหมือนเป็นธรรมชาตินะครับขั้นตอนที่4ตรงนี้แล้วกันนะครับขั้นตอนที่4เนี่ยเราก็จะเพิ่มตรงที่เป็นกระป๋อดอกอ่ะตรงที่เป็นถ้วยเหมือนทรงแจกันที่เป็นรูปดอกเนี่ยเพิ่มกระป๋อให้สวยๆหนูก็ค่อยๆวาดไปนะครับนี่แล้วเราก็เพิ่มกลีบด้านหลังนี่คือขั้นตอนที่4ส่วนขั้นตอนที่5วางไว้ตรงนี้แล้วกันขั้นตอนที่5เหมือนกันนะครับเริ่มจากการวาดใจกลางดอกนี่แหละตอนนี้ครูลืมหยักแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาทำนี่กระป๋อดอกเหมือนเดิมลากมาให้สุดขั้นตอนที่5นี้เราจะมาเติมกลีบเลี้ยงนะครับด้านล่างแบบนี้แล้วเราก็ค่อยมาใส่ก้านโอเคแล้วก็ใส่ใบกุหลาบก็จะเป็นเหมือนแบบ5ใบในกิ่งเดียวนี่โอเคก็เป็นการเสร็จขั้นตอนการวาดกุหลาบสิรินธรดอกแรกแย้มนะครับทีนี้เรามาดูวิธีวาด กุหลาบสิรินธรดอกบานกันนะครับก็มี5ขั้นตอนเหมือนกันนักเรียนครูเริ่มขั้นที่1ไว้ตรงนี้เหมือนกันนะขั้นที่1ก็จะเหมือนกันกับตอนที่เราวาดดอกแรกแย้มนะครับแล้วก็วาดใจกลางดอกมาเหมือนเดิม1ขั้นที่2เราจะวาดกลีบแย้มด้านหน้าก็จะคล้ายๆกับที่เราวาดดอกแรกแย้มไปนั่นแหละนะครับแต่กลีบแย้มด้านหน้าครูก็จะวาดให้มันไม่ต้องเฉียงลงมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นคล้ายๆแนวนอนดอกมันจะอย่างนี้นี่คือกลีบแย้มด้านหน้านะครับต่อไปขั้นที่3ครูวาดไว้ตรงนี้แล้วกันขั้นที่3เราจะเพิ่มกลีบแย้มด้านหลังนะครับแล้วก็มาทำกลีบแย้มด้านหน้าเหมือนเดิมกลีบแย้มด้านหลังที่เราจะเพิ่มเข้ามา2กลีบแบบนี้ต่อไปขั้นที่4ครูมาเริ่มตรงนี้แล้วกันขั้นที่4แล้วก็จะวาดกลีบบานชั้นกลางเราจะเริ่มใจกลางดอกมาเหมือนเดิมวงกลมต้องวาดให้ชิดด้านล่างอย่างนี้นะแล้วก็กลีบแย้มด้านหน้ากลีบแย้มด้านหลังและกลีบบานชั้นกลางนะครับเราจะเริ่มหนูดูตรงนี้นะที่มันมาจรดกันตรงนี้เราจะมาเริ่มกลีบบานชั้นกลางแล้วก็มาจรดกันตรงนี้นิดเดียวข้างบนไม่ต้องเยอะนี่คือกลีบบานชั้นกลางนะลูกต่อไปขั้นสุดท้ายขั้นที่5ครูวางไว้ตรงนี้แล้วกันก็จะเป็นกลีบบานชั้นนอกก็วาดกลีบซ้อนออกไปอีกชั้นนอกมันก็จะทำให้ดูเป็นดอกบานเต็มที่ครับนี่คือใจกลางดอกใช่ไหมเสร็จแล้วก็เรามาเพิ่ม
ลีบแย้มด้านหน้ากลีบแย้มด้านหลังอันนี้เป็นขั้นที่4แล้วนะกลีบบานชั้นกลางและขั้นที่5นี่แหละคือกลีบบานชั้นนอกครูก็วาดเพิ่มออกมาอีกงี้นี่เลข5นี่ครูกะระยะแคบไปหน่อยนึงนี่คือกลีบบานก็จะเป็นดอกกุหลาบสิรินธรดอกบานเต็มที่นะครับจำได้ไหมขั้นตอนทำไงเริ่มจากใจกลางดอกใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยกลีบแย้มอันนี้สำหรับดอกบานนะครับแล้วกลีบแย้มด้านหลังแล้วก็จะเป็นกลีบชั้นกลางและกลีบชั้นนอกเลือกแย้มครูวางไว้ตรงนี้อันนี้จะเป็นกลีบแย้มข้างขวากลีบแย้มข้างซ้ายกระเป๋าจอกแล้วก็กลีบข้างหลังก็จะใส่กลีบเลี้ยงนะฮะจากนั้นครูก็ใส่ก้านก้านกุหลาบก็จะมีหนามมันนะนักเรียนก็ใส่ใบทีนี้เรามาดูวิธีระบายสีนะลูกครูจะมีสีอยู่5สีแค่นี้นะครับกุหลาบสิรินธรจะเป็นสีชมพูเหลือบเหลืองเหลืองจะอยู่ด้านในของกลีบเดี๋ยวเรามาดูวิธีระบายก่อนสำหรับดอกตูมนะครับครูเริ่มระบายสีจากข้างล่างเป็นสีเหลืองสีเหลืองอาจจะเห็นไม่ชัดจะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับทีนี้สีชมพูนักเรียนก็จะต้องใช้เทคนิคการไล่สีเห็นไหมครับครูค่อยๆผสมสีชมพูกับสีเหลืองเข้าด้วยกันจุดเชื่อมสีนักเรียนพยายามทำให้มันกลมกลืนนะลูกมันจะได้ดูสวยงามเราไม่จำเป็นต้องถูขึ้นถูลงก็ได้นะครับปัดลงอย่างเดียวก็ได้เห็นไหมครับครูก็จะเว้นด้านในของกลีบให้เป็นสีเหลืองขอบกลีบก็เป็นสีชมพูอย่างเงี้ยทำให้กลมกลืนกันเราใช้สีแดงเพิ่มความเข้มให้กับใจกลางดอกจากนั้นเดี๋ยวเรามาระบายก้านและใบก้านและใบครูก็ใช้สีเขียวอ่อนนี่แหละลงพื้นไปก่อนแล้วค่อยเพิ่มความเข้มคือความเป็นเงาด้วยสีเขียวเข้มอีกทีเห็นไหมครับไล่ความเข้มอยู่ฐานดอกแบบนี้ส่วนก้านก็ด้านหนึ่งเข้มด้านหนึ่งอ่อนมันก็จะดูเหมือนเป็นมีความกลมยิ่งใบกุหลาบก็จะมีเส้นใบอันนั้นนักเรียนก็จะเป็นความสามารถติดตัวเราไปว่าเป็นเด็กพระตำหนักสวนกุหลาบวาดดอกกุหลาบได้โอเคอย่างนี้เลยนะครับ